การแก้ไขจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีคนไปร้องที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวหนึ่งคือแผงค้าล้ำไป2คือรถตู้ล่าสุดมีการคุยกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับที่กรุงเทพมหานครห้ามผู้ค้าตั้งแผงขายของบนทางเท้านะครับกรุงเทพมหานครเข้าจัดระเบียบพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวแล้วก็เดอะวันพาร์คแล้วนะครับหลังจากสั่งผู้ค้าเนี่ยห้ามตั้งแผงขายของอย่างเด็ดขาดโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้ค้าขายของบริเวณนี้อีกและจะเร่งจัดหาที่ใหม่ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณเดิมเนี่ยให้ขายของระหว่างที่ยังจัดสรรไม่เสร็จนะครับผู้ค้าเนี่ยจำเป็นต้องหยุดขายไปก่อนนะครับนี่แหละครับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่นะครับทำความเข้าใจกับผู้ค้าแล้วพบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่สั่งห้ามขายวันแรกนะครับก็ไม่มีผู้ค้าฝ่าฝืนพบเพียงรถเข็นขายของ5คันจอดอยู่ใต้สะพานลอยนะครับก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยไปเก็บออกแล้วก็ย้ำบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อที่จะนำผู้ค้า 40-50 ร้านค้าเนี่ยจัดลงแผงค้าขายของโดยเร็วนะครับใครที่ไปแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ตอนนี้จะเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยจุดที่เป็นหัวโค้งเนี่ยที่ล้ำกันมาบนฟุตบาทเนี่ยก็ต้องห้ามขายเช่นกันนะครับและระหว่างนี้ก็จะพยายามให้ทางเขตจตุจักรเข้าไปคุยกับทางรถไฟเพื่อที่จะแบ่งล็อกใหม่เพื่อให้ผู้ค้ากลับเข้าไปขายในจุดที่อนุญาตได้เร็วที่สุดนี่แหละคุณผู้ชมส่วนเรื่องของรถที่จอดแช่รับผู้โดยสารแบบนี้ประสานไปยังตำรวจแล้วนะครับช่วยดูแลไม่ให้จอดแช่ด้วยฟังเสียงครับก็ดีมันโล่งดีไม่ค่อยมีรถมันทุกทีมันอึดอัดอึดอัดยังไงคือร้านคือมันร้านค้ามันเต็มเลยกว่าจะเดินได้ก็ต้องผ่านอุโมงค์หลายอันเพราะล่มมันกลางล่มใช่ไหมฮะเยอะดีแล้วนะที่จัดระเบียบ